คุณโซเทนซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมไปแล้วนะเมื่อวานนี้จริงๆคืออดีตแล้วล่ะก็ยังไปกระทรวงกลาโหมนะคุณโซเทนเมื่อวานนี้เข้ากระทรวงกลาโหมไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำลาตำแหน่งเจ้าตัวบอกอยู่1 ปีมีคุณค่าเข้ามาอบอุ่นออกไปกำลังใจเปี่ยมล้นบอกนะว่าฐานมีจุดแข็งทำงานเป๊ะประเด็นคุณภูมิธรรมก็ชื่อว่าสารงานต่อได้จากนี้ก็จะกลับไปลุยงานสภานี่คนสุดทินคลังแสงเมื่อวานเป็นภาพแบบนี้วันก่อนนักข่าวถามคุณภูมิธรรมรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ก็บอกก็ยังช่วยงานกันท่านผู้ชมฮะฟังเสียงคุณสุทินสักหน่อยวันมาก็ได้รับการที่ออกวันไปก็ได้รับกำลังใจที่เปี่ยมล้นเพราะนั้นก็เลยเกิดความมั่นใจว่าเรามาอยู่ที่นี่เราก็ด้วยเจตนาดีแล้วก็เชื่อว่าไม่ทำอะไรเสียหายประทับใจมากที่นี่เขาทำงานมีแบบแผนแล้วดำเนินการที่มาตรฐานมากเราใช้คำว่าเป๊ะดีกว่าเขาทำงานเป๊ะๆมากซึ่งผมไปหาดูที่กระทรวงอื่นไม่ใช่อย่างนี้ก็ลังผลว่าสิ่งซึ่งอยากจะทำก็คือผมจะต้องไปสร้างสำนึกใหม่ให้กับคนในสังคมไม่ใช่ว่าความมั่นคงเป็นเรื่องของทหารแล้วไปโยนความมั่นคงให้ทหารนอกจากไม่ช่วยไม่พอไปเอาเท้าลาน้ำด้วยเป็นแรงเสียทานด้วยอันนี้มันจะไม่ดีซึ่งต่างประเทศเขาไม่ค่อยมีที่ประชาชนไปด้อยค่ากองทัพไปลดทอนศักยภาพกองทัพอย่างนี้ไม่มีหรอกฝากอะไรถึงรัฐมนตรีท่านใหม่ไหมไม่ได้ฝากอะไรท่านมากหรอกเชื่อมั่นว่าท่านเป็นคนที่มีประสบการณ์หลายนโยบายก็คิดมาด้วยกันอยู่แล้วท่านก็เดินหน้าได้เลยอยู่แล้วแล้วผมก็พร้อมจะช่วยท่านอยู่แล้วแม้ไม่ต้องไปมีตำแหน่งส.ส.ก็พร้อมสนับสนุนงานท่านวันนี้ผมยังบอกพวกรัฐมนตรีใหม่ด้วยวันที่คุณดีใจได้รับตำแหน่งต้องนึกถึงวันที่จะต้องพ้นตำแหน่งผมก็นึกอย่างนั้นมาตลอดเพราะฉะนั้นมันถึงวันที่เราจะพ้นก็ไม่ได้แปลก1 ปีมันมีคุณค่าต้องขอบคุณพวกเราด้วยสื่อมวลชนถ้าไม่ช่วยนี่ก็1 ปีก็คงลำบากมีคนบอกไปทวงตำแหน่งดาวสภาเนี่ยคือต้องยอมรับนะในมุมหนึ่งเราดูในช่วงสภาที่ผ่านมามืออภิปรายของเพื่อไทยเนี่ยสมัยคุณสุทินเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเป็นมือวางอันดับต้นๆมักจะเป็นผู้อภิปรายสรุปถูกไหมใช่และในช่วงที่ผ่านมาก็จะไม่เห็นมือระดับนี้อยู่ในสภาเพียงแต่ว่าการเป็นรัฐบาลกับเป็นฝ่ายค้านมันไม่เหมือนกันอันนี้มันก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองกับการเป็นรัฐบาลที่เป็นสสรัฐบาลค่ะ อภิปรายในสภายกตัวอย่างคุณหมอชลน่านศรีแก้วก็เช่นกันค่ะคุณหมอก็มีลีลาการอภิปรายแต่พอกลับไปสภาตอนนี้ยังไม่ได้เห็นบทบาทเพราะการเป็นรัฐบาลมันเหมือนกับฝ่ายค้านนะใช่เพราะตอนนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลใช่ไหมคะเนี่ยคนสุทินคลังแสงก็อยู่มาปีเศษๆใช่ไหมใช่เคยได้รับฉายาดาวสภาเมื่อวานไม่มีเหรอแกบอกว่าเสือไปลงเหมือนแกร้องไห้แกบอกว่าเป็นเพราะว่าแกมีอะไรอาการทางจมูกอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าก็เลยต้องอุจจามก็เลยอย่างเงี้ยแล้วภาพนี่ออกไปก็เหมือนผมร้องไห้ไม่ร้องไห้ยืนยันอย่างนั้นนะเห็นว่าอย่างนั้นเพราะคนไปจับตาดูตั้งแต่วันที่คุณทักษิณไปเชียงใหม่แล้วให้พวงมาลัยใช่ไหมใช่ค่อยๆไล่ไปวันนี้เป็นวันเก็บตกกัน